มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนุ่นกรนุชและต๊อดปิติร่วมทอดกฐินสุดยิ่งใหญ่เห็นยอดแล้วแห่สาธุค่ะวันที่18พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมา IG ของนุ่นกรนุชได้โพสต์ภาพไปร่วมงานบุญกฐินพร้อมเผยยอดทำเอาเหล่าแฟนคลับสาธุโดยได้โพสต์ระบุ ข้อความว่ากฐินประจำปี2566เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถณวัดเอื้องดอยตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทอดถวายเป็นจำนวนเงิน 2,212,880 บาทร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะนุ่นบรนุชและต๊อดปิติร่วมทอดกฐินสุดยิ่งใหญ่เห็นยอดแล้วแห่สาธุทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ